เปิดข้อต่อสู้ของลุงพลงัดกลยุทธ์อย่างไรให้สารสั่งจำสอข้อหาหนักรวม20ปีไล่เรียงข้อต่อสู้ทีมทนายความลุงพลป้าแตนงัดสู้คดีเจ้าหน้าที่ได้เส้นผมมาโดยไม่สุจริตพบเส้นผลบนรถเพราะเคยพาน้องไปเที่ยวเก้าเครื่องจับเท็จไม่พบพิรุษจากรายงานของ pptv ออนไลน์วันที่20ทธันวาคม2,5 6 6เวลา17 1 8นาที จากกรณีสารจังหวัดมุกดาหารมีคำพิพากษาคดีน้องชมพู่สั่งจำ20ปีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลในสองข้อหาฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตจำ10ปีฐานพราผู้อายุยังไม่ถึง15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรจำ10ปีและยกฟ้องนางสาวสมพรลาโพหรือป้าแตน โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจคือข้อต่อสู้ในคดีที่ทีมทนายความของลุงพลโดยทีมทนายความได้ออกมาเปิดเผยก่อนมีคำพิพากษาซึ่งทนายความของลุงพลยืนยันว่าลูกความของตนไม่ได้กระทำผิดและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การถึงแก่ชีวิตของน้องชมพู่ในวันที่11พฤษภาคม2563แม้แต่น้อยโดยยกข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะใช้ในการต่อสู้คดีมาถแถลงต่อสื่อ ท้งนี้ส่วนหนึ่งของข้อแท้จริงทนายลุงพลบอกว่าไม่มีเหตุจูงใจในการก่อเหตุทั้งเรื่องแย่งที่ดินทำกินเรื่องชู้สาวหรือเรื่องทะเละวิวาทซึ่งข้อเท้จจริงไม่ปรากฏในสำนวนนำสืบของพยานโจทและข้อเท้จริงดังกล่าวไม่ปรากฏว่าพ่อแม่ของน้องชมพู่และลุงพลป้าแตนมีเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนและยังมีความรักใคร่สามัคคีกันในหมู่ญาติอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญทนายระบุว่า การถึงแก่ชีวิตของน้องชมพู่ลุงพลและป้าแตนไม่ได้ประโยชน์โดยตรงเช่นกรมธันประกันชีวิตส่วนเรื่องของพยานหลักฐานทนายโยกขึ้นมาถแถลงใน7ประเด็นคือ 1. ไม่พบ DNA ของลุงพลในร่างของน้องชมพู่และกางเก่งที่น้องชมพู่สวมใส่ 2. เส้นผมที่อยู่ในรถลุงพลจะนิที่ได้มาโดยไม่สุจริต 3. การตรวจแบบซินโคโตรตอนเส้นผมไม่มีรากผมจึงไม่สามารถตรวจ DNA ได้ว่าเป็นเส้นผมของน้องชมพู่หรือไม่ 4. รถลุงพลที่พบเส้นผมเป็นรถที่ลุงพลเคยพาน้องชมพู่ไปเที่ยวและไม่เคยล้าง 5. ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือล่วงละเมิดบนร่างของน้องชมพู่ 6. การไปเข้าเครื่องจับเท็จของลุงพลและป้าแตนไม่พบพิรุษ 7. ไม่มีประจักษ์พยานไม่มีพยานคนใดเห็นว่าลุงพลอุ้มน้องชมพู่ออกไปจากบ้านนี่เป็นข้อต่อสู้คดีทั้งหมดที่ทนายใช้โต้แย้งคำฟ้องของโจทย์นั่นคือพ่อแม่ของน้องชมพู่และอายการจังหวัดมุกดาหารอย่างไรก็ดีล่าสุดวันนี้คือวันที่20ทธันวาคม2 5 6 6เมื่อเวลา10บตริกาศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ออง1013ทับ ระหว่างพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารโจร์นางสาววิตรีวงศีชาโจทร่วมที่1นนายอรมัยวงศีชาโจ์ร่วมที่สองกับนายชัยพลหรือพลวิภาจำเลยที่1และนางสาวสมพรหรือแตนลาบโพจำเลยที่สองโดยมีโจ์ร่วมทั้งสองยื่นคำร้องขอเรียกสินใหม่ทดแทนทางแพ่ง พี่ภาพสาว่าจำเลยที่1คือลุงพลมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291-317วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตจำ10ปีฐานพราผู้อายุยังไม่ถึง15ปีไปเสียจากบิาดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรจำ10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยก และยกฟ้องโจทส์สำหรับจำเลยที่2คือป้าแตนกับให้จำเลยที่1ชําชำระค่าสินใหม่โทษแทนทางแพ่งให้แก่โจทร่วมทั้งสอง